บักกะบูดอททีวีเราเห็นแล้วว่าแต่ละคนเนี่ยทึ่งในความสามารถของแต่ละคนขนาดนี้แต่ว่าต่อไปเนี่ยอยากเขาแข่งการตัดสินความสามารถของตัวเองด้วยเกมของเราโอเค那接下来的时间呢就是说你们两个已经讲了内涵的部分现在呢我们就是要让你们两个在这一个舞台上跟在座所有的粉丝让大家来见证一下你们两个人的特长好不好ที่สำคัญครับวันนี้เขาจะไม่ได้ตัดสินกันเองเพราะว่าเขาจะต้องมีคนที่เขารักมากที่สุดขึ้นมาร่วมทีมฝั่งละ5คนโอเคนะฮะฝากพี่เควินนะฮะฝากบอกคุณลุงทัชนิดนึงว่าในเกมนี้เขาคนนี้จะเป็นตัวแปรของทีมครับในเกมนี้เขาจะเป็นตัวแปรของทีมโอเคลูคัส那个主持人告诉你，竟然告诉你说，你的战友是会把你拉下来的，其中一个战友就是他这样子。那哈，没关系，好比人家讲，他们还拿他们的品质在考核。OK， 那哈，กติกา อธิบายเลย。กติกาของเรานะครับ เดี๋ยวกติกาครับทีมงานนะฮะเตรียมขึ้นมาเลยฮะเอาอุปกรณ์ขึ้นมาครับอุปกรณ์ขึ้นมานะฮะโอเคคงไม่ต้องอธิบายกติกาแล้วทุกคนรู้อยู่ในใจนะครับง่ายๆครับมีเวลาให้10วินาทีอยู่บนกระดาษนี้ให้ได้นั่นเองตัวแปรของทีมมีการมั่นหมายครับมั่นหมายแล้วว่าเมื่อไหร่ที่你们两个听好哦然后这个游戏规则就是你跟你的队友呢一定要在这里面他们会倒数十秒钟倒数十秒钟如果说哪一队的人先踏入者就是站不稳然后跌倒了或者是另外一只脚踏入这一张报纸的外面呢就代表那个队输了啊มาดูดีกว่าฮะถ้าพร้อมแล้วเล่นทีละทีก่อนเล่นทีนี้ขอครั้งแรกก่อนครับครั้งแรกเล่นทีละที一队一队的来好他说一队一队的来看那一队怎么玩จะเริ่มจากทีมไหนก่อนทุกครั้งการพูดการสัมภาษณ์ลูคัสต้องเป็นคนเริ่มก่อนแต่รอบนี้ขอให้ลิโอเริ่มก่อนโอเคต้องเริ่มก่อนครับ这次游戏规则就是平常在采访的过程当中每一次都是让ลูคัส先所以这一次呢一定要让ลิโอ你的队先โอเคต้องเริ่มก่อนรักกันให้มากก่อนแน่นแน่นแล้วยังไม่ขึ้นเลยถ้าพร้อมแล้วเริ่มครับ
มีความในใจอยากจะบอกจากเกมเมื่อสักครู่นี้อะไรครับเกิดอะไรขึ้นมือนี่ว่า你的队友说你的手好柔软。โอ้โหนั่นไม่ไหวอยากบอกว่าเลยนะตัวหอมมากผู้ที่แพ้จะต้องนอน
么问题。然后呢，林哥哥哥就把这个巧克力在嘴上，衔在嘴上。不懂呢，我懂，因为都没有。เพราะว่าลีโออ่ะแข็งแรงมากคนแพ้ต้องซิทอัพขึ้นมาแล้วกัดลีโอกัดไปจนหมดแพ้所以等一下ลีโอ你要做仰卧起身啊仰卧起身来吃他嘴巴含着的这个巧克力棒我怎么觉得我也被惩罚了ลูกนั้นเขาบอกว่าเขารู้สึกว่าตัวเขาเองก็เป็นคนที่ถูกลงโทษมาเขาคือผู้ชนะเขาคือผู้ชนะเริ่มเลยฮะเริ่มเลยฮะครับโอเคเพราะว่าคุณเป็นผู้ชนะในข้างบนก็算是赢的โอเคครับลีโอลูคัส开始好不好？多吃一点，好吃就多吃一点。阿拉。